ก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะวันนี้เราก็อยู่ในเกมไลกันดั้มวอร์อีกแล้วนะครับผมนะช่วงนี้ก็มาแปลกเล็กน้อยผมวันนี้เราจะมาลุยในกิจกรรมอีเวนต์ของคู่คว้าชัยในศึกแดงเดือดนั่นเองผมนะแต่ถ้าถามผมว่าให้ผมลุยทั้งหมดนี่ผมก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ผมนะเพราะว่ามันต้องใช้สายฟ้าที่ค่อนข้างเยอะไงเพราะงั้นเราจะลุยในสเตจที่5อย่างเดียวก็พอผมนะโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปดูผมนะผมก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จะแจ้งให้ทุกท่านทราบผมไปดูกันเลยกลุ่มทรงสายฟ้าครับของกลุ่ม G Group เนี่ยเขาเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติมนะแต่ว่าอยู่ในจำนวนจำกัดครับผมซึ่งเงื่อนไขก็คือคนที่เข้าไปเนี่ยต้องเป็นผู้เล่นที่จริงจังนะแล้วก็ต้องมีแรงสูงกว่าเลเวล50ครับผมซึ่งแน่นอนว่าจะต้องไม่สังกัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือสำคัญเลยคือไม่ก่อความแตกแยกภายในกลุ่มครับผมถ้าท่านไหนสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อ ID Line ที่ผมขึ้นตรงนี้ครับผมนะจะมีแอดมินเนี่ยคอยตอบแชทให้กับทุกคนที่เข้าไปทักทายผมนั่นว่าหลังจากที่คุณแอดไลน์เข้าไปเนี่ยคุณต้องแจ้งกลับไปนะว่าติดต่อเข้ากลุ่มครับเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะมีคนเข้ามาตอบคำถามหรืออาจจะมาเชิญชวนทุกท่านนะครับให้เข้ากลุ่มผมข้อดีคือคุณจะสามารถเนี่ยได้รับสายฟ้าเพิ่มเติมผมนะซึ่งหมายความว่าคุณจะมีสายฟ้าหมุนอย่างต่อเนื่องไงก็เล่นง่ายขึ้นผมนะประมาณนั้นเลยทีนี้ต้องขอบอกกันผมนะในสเตจที่5เนี่ยซึ่งเป็นสเตจที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันจะดรอปหางเอลจีฟุ้นฟูไงซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีผมแล้วก็มีโอกาสดรอปแปลงทองด้วยนะถือโอกาสดรอปจะต่ำไปหน่อยแต่ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยผมอีกครั้งนี่ผมก็อยากจะบอกว่าทีมที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือมูลสูตรที่ผมจะใช้ผมก็เป็นมูลสูตรที่ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากผมนะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ผู้เล่นที่เล่นมานานไงก็คือเล่นนะมาได้สักระยะเวลานึงครับผมเพราะงั้นมันยังไม่เก่งพอนั่นเองโอเคซึ่งในสเตจที่5เนี่ยมันจะใช้ประมาณ4ทีมครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า4ทีมที่ผมจะใช้เนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างผมนะไปก็ทีมที่1ผมนะทีมที่เดินสายที่1เนี่ยก็คือทีมสายเน้นโจมตี5ลําแสงผมนะแล้วก็โจมตีพวกมูวีอัมเมอร์หรือพวกเดลต้าใครผมก็จะมีตัวของฟีแน็กครับผมนะแน่นอนครับผมเลเวล60ผมนะประมาณ6ดาวแล้วก็ชิ้นส่วนดัดแปลงเนี่ยก็คืออัพเต็มแล้วผมนะส่วนนักบินก็เป็นโจนาบาตันผมนะเลเวล30ที่หันหน้าแฉกผมแน่นอนครับสกิลก็อัพเต็มผมนะแล้วก็ส่วนคัสตอมเนี่ยใส่แค่2พาร์ทก็คือโจมตีบีมแล้วก็ฟูฟูลิจิเล็กน้อยผมนะมีอยู่2อันก็ใส่แค่นี้ผมนะส่วนนักบินตัวประกอบก็เป็นตัวของนางเอกของฮากินิคอนนะผมจำชื่อไม่ได้นะขออภัยจริงๆผมนะตัวที่2ผมนะก็คือตัวของนาราทีฟซีแพ็คเองผมก็เหมือนเดิมผมอันนี้อัพเลเวล14ผมนะส่วนนักบินเนี่ยเป็นตัวของอาซิมูผมแล้วก็ชิ้นส่วนดัดแปลงเนี่ยก็ใส่พวกบีมนะแล้วก็มีฟูลิจิเล็กน้อยผมนะส่วนนักบินตัวประกอบเนี่ยก็เป็นคนที่ปรากฏตัวในซีของนาราทีฟนั่นเองตัวที่3ผมนะอันนี้ผมใช้เป็นวิงกันดั้มเอเล็กวอลผมนะก็คือเป็นตัวที่ก่อกวนไงแล้วก็ไปห้าลำแสงผมก็คือมันก็ค่อนข้างน่าสนใจนะนักบินเป็นตัวของคิระผมนะที่เป็นที่จะจัดอีเวนต์ใหม่ผมแล้วก็ในชิ้นส่วนดัดแปลงเนี่ยก็อัพเต็มแล้วผมนะแล้วก็อันนี้ผมคัสตอมเนี่ยใส่เป็น HP แล้วก็มีฟูฟูริจิแถมมาเล็กน้อยผมนะส่วนแน่นอนผมนักบินตัวประกอบก็เป็นตัวของนายเอกที่ปรากฏตัวในซีรีส์ของวินกันดั้มนั่นเองก็สลับตัวที่4ผมนะอันนี้เป็นตัวของ ST Blue Frame D ผมนะก็คือเอามาเพิ่มคริติคอลดาเมจนั่นเองแล้วก็ในชิ้นส่วนดัดแปลงเนี่ยก็อัพเต็มให้ผมนะส่วนนักบินนี่จะใช้ตัวไหนก็ได้ผมนะซึ่งผมก็ใส่ไปงั้นแหละในส่วนของชิ้นส่วนกระต้อมผมอันนี้ใส่เป็น HP แล้วก็มีฟิฟูลิจิเล็กน้อยนะก็คือของแถมมานั่นเองแหละตัวต่อมาผมนะอันนี้เป็นตัวที่5ก็คือตัวของเอลคอนต้าผมอันนี้ก็เหมือนเดิมผมนะอัพเบอร์14เรียบร้อยแล้วแต่เป็นระดับ4ดาวเองนะผมนะส่วนชิ้นส่วนดัดแปลงเนี่ยใส่เป็น HP แล้วก็มีฟูลิจิแถมมาเล็กน้อยผมนะตัวประกอบก็ไม่ได้ใส่อะไรให้ผมประมาณนั้นเลยผมนะในส่วนของโมบิลอาร์เมอร์ผมนะผมใช้เป็นตัวของที่กาโต้ข้อขัดไงก็คือเองนะบินก็เป็นกาโต้ผมนะแล้วก็แน่นอนผมนะอัพเต็มเรียกว่า14ผมแม็กแล้วก็มีชิ้นส่วนดัดแปลงเนี่ยใส่เป็น HP แล้วก็ฟูลิจิเล็กน้อยผมก็คือก็ให้มันยืนนานๆน่ะประมาณนั้นเลยผมในส่วนของยานลบผมนะผมใช้เป็นตัวยานแดงไงก็คือเอามาเพิ่มพลังโจมตีให้ลำแสงผมนะแล้วก็มันสามารถฟื้นฟู HP ได้ในระยะเวลาหนึ่งผมสำหรับถ้าไม่ตายนะผมนะก็คือก็โอเคแหละประมาณนั้น
โอเคผมนะในส่วนของทีมที่2เนี่ยก็คือสายเส้นที่เอาไปใช้ตีบอสโดยเฉพาะไงก็คือผมใช้เป็นกันดั้มเดสไซเฮลผมนะ EW ผมซึ่งเอามาใช้ในการหลบการโจมตีนั่นเองครับคือมันได้ดาเมจน้อยๆไงก็คือโดนน้อยๆก็ยิงได้นานเองผมในส่วนของนักบินเนี่ยก็ใช้ตัวที่หลบแล้วได้ฟื้นฟู HP ผมนะก็คือโอกาสตามไปหน่อยแต่ดีกว่าไม่มีอะไรเลยผมนะแน่นอนครับผมอัพเต็มเวอร์14นะผมนะแล้วก็ส่วนสกิลเนี่ยถ้าไม่ตายผมนะก็ใช้เป็นท่าอีกท่านึงผมก็คือท่าไฮเปอร์จัมเมอร์เองผมนะรอบจุดจีมในส่วนของชิ้นส่วนคัสตอมเนี่ยใส่เป็น HP อย่างเดียวผมนะตัวละครประกอบเนี่ยก็มีแฟนของซิสนา FCA นั่นเองตัวมาครับผมสำหรับสายโจมตีบอสนะก็คือใช้เป็นเวอร์ซอนไนท์กันนำผมนะเป็นระดับ6ดาวผมแน่นอนครับผมว่าอัพคัสตอมเนี่ยเต็มแล้วผมนะส่วนสกิลเนี่ยอันนี้ผมบอกตรงครับว่าผมเอามาแค่รุ่นแรกไงก็คือรุ่นที่เขาผลิตล็อกแรกครับผมก็คือมี5โจมตีสายจุดสายกวนนั่นเองผมนะแล้วผมว่าสำหรับสายโจมตีเนี่ยยังไม่ปลดนะผมก็มีเท่าไหร่ก็ใช้แค่นั้นนะผมนะส่วนคัสตอมเนี่ยก็ใช้เป็นโจมตีหูแล้วก็ฟื้นฟูดิจิครับผมนะก็มีเท่าไหร่ก็ใช้แค่นั้นนะผมสำหรับตัวที่3ผมนะอันนี้เป็นฟรีดอมย้อมแมวผมนะเป็นฟรีดอมระดับ4ดาวขึ้นไปผมก็แน่นอนผมนะคัสตอมเนี่ยก็อัพเต็มแล้วผมนะส่วนนักบินก็เป็นตัวของซีบุ๊กครับที่เพิ่มพลังโจมตีให้ลำแสงผมส่วนสกิลเนี่ยอัพเต็มให้ผมนะแล้วก็เหมือนเดิมผมไม่มีอะไรมากอ๋ออัพอยู่สักอันนะครับผมก็ดูอัพเต็มแล้วไงอัพให้เต็มเลยผมนะเนี่ยแล้วก็ชิ้นส่วนตะแป้งผมนะผมใส่เป็นบีมแล้วก็ฟื้นฟูดิจิให้ผมนะก็คือของแถมมาแน่นอนว่าผมอันนี้เป็นนักบินตัวประกอบผมใช้กัปตันของภาคซีดไงถ้าจำไม่ผิดนะตัวม้าผมนะผมใช้เป็นกันดั้มวีดาผมนะคือไม่มีอะไรจะใช้ผมก็คือใช้ตัวนี้ไปก่อนผมนะแน่นอนว่าผมนะอัพคัสตอมในเวอร์14แล้วผมนะสกิลก็อัพเต็มผมนะแต่ว่าสกิลให้มันตายเนี่ยก็ใช้เป็นของล็อกแรกของผมนะคือล็อกที่2เนี่ยก็คือยังไม่ได้ไงส่วนคัสตอมเนี่ยผมใส่เป็นวัตถุผมกับฟื้นฟูลิชิเล็กน้อยผมนะตัวละครประกอบเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรผมนะก็คือประมาณนั้นเลยส่วนนักบินก็เป็นตัวของมิคาสกิผมออกัสก็ในส่วนของทีมที่สองผมนะโมบิลเมอร์เนี่ยผมใช้เป็นตัวของบิ๊กแซมผมนะที่ได้จากตู้เกลือที่แรกนะผมนะแน่นอนครับผมคัสตอมเนี่ยยังอัพไม่เต็มนะผมนะเหลืออีกนิดนึงส่วนสกิลเนี่ยอัพเต็มเรียบร้อยผมนะแล้วก็ในส่วนของคัสตอมเนี่ยก็ใส่เป็น SP แล้วก็ฟูลพูลิจิเล็กน้อยผมนะนักบินเป็นตัวของฟูลคอนทาวน์นั่นเองในส่วนของยางลบครับสำหรับทีมที่2เนี่ยผมใช้เป็นยางลบเวหาเกาผมนะก็คือมีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีท่าวัตถุผมนะเมื่อลมเวทก็คืออัดดาเมจให้กับตัวของ VK นั่นเองในส่วนของเส้นที่3ผมนะอันนี้เป็นเส้นที่ไม่ค่อยมีความน่ากลัวเท่าไหร่ผมนะก็คือพยายามโจมตีศัตรูให้ไวอะประมาณนั้นผมนะมูฟสุดที่ผมใช้คือตัวของโคโบน X1 ฟูลคอร์สผมนะก็คือเอามารับตีนรับเท้าไงแล้วก็รับบินเป็นตัวของแมทชิกของผมนะซึ่งเมื่อโดนโจมตีเนี่ยเขามีโอกาสฟื้นฟู HP ผมแน่นอนผมคัสตอมเนี่ยอัพเต็มนะผมนะส่วนสกิลเนี่ยก็เหมือนเดิมผมนะใช้ของล็อกแรกของผมชิ้นส่วนตะแปงครับใส่เป็น HP ทั้งหมดเลยผมนะก็คือยืนให้นานครับประมาณนั้นตัวที่2ผมนะผมใช้เป็นตัวของมุจฉะกันนำผมนะก็คือด้วยสเตตัสของเขาที่มีค่อนข้างสูงของผมก็คือมันเป็นมูสูที่ดีในระดับหนึ่งผมนะคัสตอมครับอัพแค่12ผมนะส่วนสกิลเนี่ยก็อัพเต็มเรียบร้อยผมนะแน่นอนครับผมโอ้มีให้อัพเพิ่มนะอัพสักหน่อยสิโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม็กเลยผมนะโอ้สุดยอดจริงในส่วนของชิ้นส่วนคัสตอมครับอันนี้ไม่ได้ใส่เลยผมนะโดยสเตตัสที่ของเขาสูงแล้วผมเพราะว่าเมื่อนั้นไม่จำเป็นต้องใส่อะไรไงตัวม้าผมนะอันนี้เป็นกัปตันกันดั้มผมนะก็คืออีเวนต์ใหม่ที่เข้ามาเมื่อไม่นานมานี้ผมก็คือมันเอามาเป็นสายโจมตีเล่นๆนะผมนะแน่นอนครับคัสตอมเนี่ยอัพเต็มเรียบร้อยผมนะส่วนสกิลเนี่ยก็อัพเต็มเรียบร้อยอีกเช่นกันผมนะซึ่งไม่มีอะไรมากผมนะคัสตอมก็ไม่ได้อัพอะไรผมนะไม่ได้ใส่อะไรเลยผมนะตัวประกอบก็ไม่ได้ใส่อะไรครับเพราะว่าสเตตัสของพวก SD เนี่ยมันค่อนข้างสูงแล้วผมนะเพราะงั้นเอามาช่วยกันตีอ่ะ EPS ก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะผมนะตัวม้าผมนะอันนี้เอามาสนับสนุนทีมของเซตที่3ผมนะหรือก็คือทีมที่3เองเป็นตัวของ Knight Gundam GP01 ของผมนะแน่นอนครับผมคัสตอมเนี่ยอัพเต็มแล้วผมนะส่วนสกิลก็อัพเต็มอีกเช่นกันนะผมนะ
แน่นอนครับผมว่าคัสตอมพาร์ทเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเลยผมนะแน่นอนครับตัวประกอบก็ไม่ใส่อะไรเลยเพราะว่าสเตตัสมันสูงอยู่แล้วนั่นเองตัวต่อมาผมนะอันนี้เป็นซาตานกันนำผมนะแน่นอนครับผมนะก็คือคัสตอมเนี่ยอัพเต็มเรียบร้อยแล้วผมนะส่วนสกิลเนี่ยก็เต็มแล้วเช่นกันนะผมนะซึ่งตัวของสไตล์เนี่ยผมมาก่อกวนแล้วก็แถมดาเมจเล็กน้อยไงนั่นนะผมคัสตอมไม่ได้ใส่อะไรผมสำหรับทีมที่3นี้สำหรับโมบิลอเมอร์ผมนะในทีมที่3เนี่ยผมใส่เป็นอวตารนะผมนะก็คือชิ้นส่วนตะแปงเนี่ยยังอัพไม่เต็มผมนะก็คือเวอร์13นั่นเองครับผมส่วนนักบินก็เป็นเจ้าตัวของนักบินที่ขับเลยผมนะสกิลก็อัพเต็มผมนะแล้วก็คัสตอมเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเลยผมนะก็คือเอามาตั้งโชว์เฉยๆนั่นเองในส่วนของยานลบผมนะผมใช้ยานลบของชาอัสซาเวอร์ผมนะก็คือเขามีความสามารถในการลดพลังโจมตี5ประหูผมนะหรือลดการป้องกัน5ประหูนั่นเองประมาณนั้นนะผมสำหรับทีมสุดท้ายผมนะเป็นทีมที่ซีมิสีผมนะเอาไปเดินเส้นที่4นั่นเองก็คือตัวของโบกันนามผมนะอันนี้เอามารับดาเมจโดยเฉพาะผมนะแน่นอนผมนะคัสตอมเนี่ยก็เป็นแค่เวอร์14ธรรมดาผมนะก็คือยังไม่อัพเต็มผมนายบินก็เป็นเจ้าตัวของเขาเลยผมนะส่วนสกิลเนี่ยอัพเต็มเรียบร้อยแล้วผมนะแล้วก็ในชิ้นส่วนข้าวต้มเนี่ยไม่ได้ใส่ไรให้ผมนะรวมถึงตัวละครประกอบด้วยเช่นกันสำหรับตัวดำทำดาเมจสำหรับทีมที่สี่ผมนะก็คือตัวของเบอร์นิงกันดามครับหรือก็อดกันดามเองผมนะแน่นอนครับผมว่าสกิลคัสตอมเนี่ยอัพเต็มแล้วผมนะส่วนนักบินก็เป็นตัวของโดมอนครับในรางที่หนึ่งของผมแล้วก็สกิลเนี่ยอัพเต็มแล้วเรียบร้อยผมนะแล้วก็มีในส่วนของคัสตอมพาร์ทเนี่ยผมใส่เป็นวัตถุแล้วก็ฟื้นฟูดิจิแถมไม้เล็กน้อยนั่นเองตัวต่อมาผมนะผมใช้เป็นสไตล์ฟรีดอมกันดาผมนะอันนี้เป็นระดับ5ดาวเองผมนะแน่นอนครับผมคัสตอมพาร์ทเนี่ยก็อัพเต็มแล้วผมนะส่วนนักบินก็เป็นตัวของฮีรานั่นเองผมส่วนสกิลเนี่ยก็อัพเต็มเรียบร้อยแล้วผมนะแล้วก็แน่นอนผมในส่วนของถ้าไม่ตายผมนะผมว่าน่าจะใช้ท่าสุดท้ายแล้วกันนะผมนะก็สวมเข้าไปครับอันนี้อัพให้เต็มไปนิดนึงนะผมนะแค่10แต้มเองไม่มีปัญหาโอเคผมนะแล้วก็คัสตอมเนี่ยใส่เป็นโจมตีบีทั้งหมดเลยนะผมก็คือเอามาเสริมดาเมจให้กับทีมที่4เท่านั้นเองอะตัวต่อมาผมนะอันนี้เป็นลูน่ามาเรียผมนะซากุวอริเออร์ผมนะก็เป็นตัวละครจากอีเวนต์นะผมที่เอามาใช้เนี่ยก็คือเอามาใช้ฟื้นฟู HP ให้กับทีมข้างล่างไงทีมที่4ผมเพราะว่ามันไม่ได้แข็งแกร่งพอนั่นเองแน่นอนผมนะอันนี้ก็จะมีตัวของคัสตอมที่อัพเต็มแล้วผมแล้วก็สกิลอัพเต็มเรียบร้อยแล้วผมนะแล้วก็แน่นอนผมคัสตอมพาร์ทไม่ได้ใส่อะไรเลยผมนะแน่นอนครับตัวละครประกอบก็เช่นกันสำหรับตัวสุดท้ายครับสำหรับทีมที่4เนี่ยก็คือตัวของ Double O Driver ผมนะแน่นอนผมนะอันนี้คัสตอมพาร์ทเนี่ยอัพเต็มแล้วผมนะส่วนนักบินก็เป็นตัวของลิขุเองผมนะสกิลอัพเต็มเรียบร้อยแล้วผมนะถ้าไม่ตายก็เช่นกันนะผมส่วนชิ้นส่วนตะแปงเนี่ยผมใส่เป็นวัตถุบวก EN นะผมเล็กน้อยส่วนนักบินประกอบเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเลยผมนะประมาณนั้นเลยในส่วนของมูวิเมอร์ผมนะผมใส่ซักเคโร่ผมนะก็คือตัวอีเวนท์ที่โผล่มาเมื่อนานมานี้เหมือนกันนะผมนะชิ้นส่วนตะแปงครับผมก็เป็นแค่เวอร์9เองผมนะส่วนนักบินก็เป็นตัวของไอ้ไม่รู้จำชื่อไม่ได้ผมนะสกิลยังไม่ได้อัพอะไรเลยผมนะก็คือประมาณนี้เลยผมเนี่ยใช้ประมาณนี้เลยผมนะคัสตอมก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยผมนะก็คือเอามายืนเฉยๆนั่นเองในส่วนของยานลบผมนะผมใช้เป็นยานลบเล็กกว่าผมนะก็คือมันมีความสามารถในการเพิ่มพลังป้องกันข้าวัตถุผมคือมางั้นๆอ่ะจริงๆอ่ะแล้วก็คือถ้าจริงๆก็น่าจะเป็นท่าไม่ตายผมนะที่คือลดพลังโจมตีท่าลำลดพลังโจมตีข้าวัตถุนั่นเองผมนะซึ่งมันก็ดีนะผมดูแล้วมันก็คือใส่เป็นคันหนาจริงๆโอเคผมนะตอนนี้เราก็ดูทีมแล้วก็ดูตัวละครดูของที่ใส่หมดแล้วผมนะตอนนี้เรามาจุลุยกันเลยดีกว่าดูซิว่าจะผ่านไหมนะผมทบทวนอีกทีผมนะทีมที่1ของผมนะก็ตาไม่เห็นนะครับที่เรียงไปเมื่อกี้ทีมที่2ผมนะอันนี้เดินหน้าครับผมลุยตีกับบอสเฉยๆผมนะทีมที่3ผมนะอันนี้เอามาตีตัวสายของคิวเบเล่ผมนะตัวของเอเปียนของผมทีมสุดท้ายผมนะอันนี้เอาไปตีกับจีออยผมนะก็คือตัวดาเมจก็เป็นตัวของเบอร์นิงแล้วก็ Double O Driver ผมนะประมาณนั้นเลยโอเคลุยกันเลยดีกว่านี่ผมหน้าตาของ4ทีมที่เราบอกไปเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่อะไรเลยมาดูรางวัลรวมของผมนะก็คือ3ดาวเนี่ยคือทำลายศัตรูทั้งหมดผมนะในขณะที่ยังลบแล้วก็โมบิลอาร์เมอร์ของฝั่งพวกยังอยู่รอดผมนะคือจำแค่นี้ก็พอผมนะสอบ2ดาว1ดาวเนี่ยคือไม่ต้องไปอ่านก็ได้ครับผมนะประมาณนั้นเลยโอเค
เริ่มลุยกันเลยดีกว่าไปสายให้หนึ่งก่อนนะครับผมเจอกับรีบอลนะไปลุยเลยเจ็ดแต้ม get ready นี่ฉากสตาร์ทผมนะเปิดมาแล้วผมประจันหน้ากันแล้วบอสเป็นรีบอลผมนะเปิดฉากมาผมโอ้โหไปแนกรถเกาะรถหลบหลีกก่อนแล้วผมนะเออแล้วก็โจมตีตายอยู่ที่นี่ผมฝ่ายก็ฆ่าไม่น่าสั่งเลยผมนะโอ้โหตอนนี้ทั้งสองทีมกำลังชิงคว้าได้เจอผมนาทีปุ่มเข้าไปผมนะโจมตีใส่ข้อที่สองผมซ้ำโดยวินกันน้ำอีกเลยเอื่อนวอลผมนะแล้วก็ตัวของฟินเอ็กเนี่ยซับไปตายเข้าไป2ทีผมหายหมดโอ้โหแตกเลยผมประมาณนั้นในส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรผมนะในด่านที่1ครับผมนี่ที่ได้มาก็เป็นตัวของทุกคูลิจี้ผมนะโอ้โหดรอปแล้วผมนะชิ้นที่2ละก็ยอช้าอะไรผมนะก็ต้องมุ่งหน้าต่อไปผมนะต่อไปบอสเป็นตัวของมาโอผมนะกันดั้มเอ็กมาโอนั่นเองเก็ตเลดี้ผมนะเปิดมาผมก็คงต้องชิงจังหวะก่อนนะผมนะฟินเน็กนำทีมาผมนะเจอกับดับเบิ้ลเอ็กครับผมเปิดท่าไปตายเลยครับฟันเข้าไปหนึ่งทีผมนะโอ้โหสุดยอดเลยซึ่งก็เป็นฟันอีกทีผมนะฟินเน็กเฟรมเดบูเฟรมผมนะจมติดซูนแน่นาผมนะแล้วก็คอนสตาร์เนี่ยเพิ่มดีเฟนซ์ให้กับทีมผมจังหวะนี้ยังนูเนียอยู่ครับอันติอีกทีนึงครับนะสำหรับฟินเน็กผมตายไปหนึ่งก็เขาแตกแล้วด้านหลังแล้วเป็นโอมาโอผมนะใช้อันติสวนกลับมาผมนะแต่ว่าทีมเรายังอยู่ได้ผมฟินเน็กตอบโต้อีกทีผมนะดับตามโอก็แตกไปผมนะก็เหลืออีกตัวเดียวผมก็จบไปแล้วผมนะก็คือไม่มีอะไรเหลือครับทีมตรงข้ามตอนนี้ยังสบายสบายผมนะสลับทีมที่1ดอกไม้แล้วอีกอันนึงผมนะเป็นตัวของว่องไวนั่นเองจากนั้นผมนะแล้วก็ได้จุดพักของผมนะสลับรีเฟรชเลือดตัวเองแล้วก็มาเจอกับยูนิคอร์นสีฟ้าผมนะก็ลุยกันเลยเก็ตเลดี้ผมนะเปิดฉากมาผมมีชั้นสตาร์ทละทั้งสองฝ่ายเดินหน้าไปชนะผมนะเกนมัดนำมาก่อนนะผมนะฝั่งตรงข้ามอันตีของฟินเน็กฟันไปหนึ่งทีผมนะโอ้โหถึงกับหน้าสั่นนะครับทีมตรงข้ามฟันไปอีกทีนึงผมนะจะตายไปสามผมฟันอีกทีผมนะตายไปอีกตัวผมนะโอ้โหแล้วฟันซ้ำอีกทีผมแล้วก็ทีมตรงข้ามนี่ไม่เหมือไม่มีอะไรต้องต่อโต้แล้วผมนะประมาณนั้นเลยอันนี้ก็ชิเดียทีข้างในเป็นพิมพ์เขียวผมนะเออจุดต่อมาผมนะเป็นจุดเรนดอมของผมนะก็ลุ้นดวงครับว่าจะได้อะไรโอ้โหได้เป็นอิจิของมูนกันหน้าของผมนะแต่ว่าเราเปิดได้เกลือไปแล้วช่องรูนะผมนะอันนี้เป็นตัวของเดลต้าไคผมนะเดินหน้าไปประจันหน้ากับมันเลยเก็ตเลยดีผมมิชชั่นสตาร์ทละอันนี้ที่น่ากลัวก็ในเป็นตัวของมูเวอร์เมอร์ผมนะของฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามนอนทีมโดยกันหน้าเอ็ดดับเบิลบูเลตของผมนะฟินเน็กเปิดอันติไปก่อนผมนะแล้วก็ตัวของนาทีฟซิแพ็คเข้าไปโจมตีด้านในผมฟินเน็กซ้ำอันติอีกทีนึงผมนะแตกไปหนึ่งผมแล้วก็ฟินกันดั้มเข้าไปซัดอีกทีนึงหายไปสามผมนะฟินเน็กฟันอีกทีนึงผมนะตอนนี้เหลือแค่มูฟวิ่งเมื่อฝันตรงข้ามผมตอนนี้มีอะไรต้องน่ากลัวผมนะโจมตีแต่ซีบุ๊กเข้าไปฟันอีกทีผมนะแตกแล้วเรียบร้อยเออทีมเรายังอยู่ครบผมนะสำหรับเส้นที่หนึ่งผมก็ถือว่าผ่านไปได้ดีผมนะได้หางขาวมาก็ในเส้นที่หนึ่งผมนะถือว่าผ่านไปได้ดีผมนะคือผ่านหมดแล้วก็รอดทั้งหมดผมต่อมาผมนะจะเป็นเส้นที่สองผมเส้นนี้เราจะไปลุยกับตัวของชินันจูสีเทาผมเก็ตเลดี้ผมนะเริ่มวิชาสตาร์ทละนำทีมด้วยผมนะเป็นเกฟเฟอร์ครับฝั่งตรงข้ามของเราเป็นเดซไซเอลผมนะทีมนี้ตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผมนะก็คือนูเนียกันอยู่เกฟเฟอร์ฟาดแส้ไปผมนะวีเคสโซนได้ให้มันตายผมจิ้มไป3ทีผมนะโอ้โหทีต้องฆ่าผมคนไทยมาแล้วทีเราติดระเบิดผมนะแต่ว่าฟีดอมเนียวก็อันติโซนไปผมโอ้โหวีเคอันติทีผมนะน่าจะต้องมีตายแน่นอนตายไปหนึ่งผมโอ้แล้วก็เดซายูเข้าไปให้มันตายข้างในผมนะแล้วก็วีด้าเข้าไปซ้ำอีกทีผมถือว่า
เหลือแค่ชินจูสีเทาผมบิ๊กแซมออกมาครับผมนะส่วนเอลซอนเนี่ยก็ฟื้นฟู FP ให้กับเพื่อนผมวิเคซ้ำเข้าไปตายปิดฉากผมนะแล้วก็มีตัวของวิแซมเนี่ยปล่อยลำแสงไปทีผมนะหรือคือไฮเมกานั่นเองสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ผมนะได้ถังม่วงไวมาอีกอันหนึ่งถังนะผมต่อมาผมเนี่ยเราเจอกับ ST Go Frame ผมนะแต่เมื่อรู้ว่ารุ่นไหนผมโอเครู้กันเลยเก็ตเลยดิผมไม่ช่างสตาร์ละฝั่งตรงข้ามผมนำโดย ST Red Frame ผมนะแล้วก็มีอเล็กแล้วก็โชคุนนะผมโอเคตอนนี้ที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมหน้าก็ตะลุมบอลกันอยู่นะประมาณนั้นเลยอันตีของ VK ผมนะโดนอันตีสองโชกุนสวนมาผมแต่ฟีดอมย้อมแมวผมอันตีสวนกลับไปโอ้โห VK ย้อมผมแทงเข้าไปอีกทีนึงผมนะเออเหอส่วนเดซายเอลเนี่ยก็เข้าไปทะลวงด้านหลังผมนะโอ้โหฟังข้าวรถเยอะเหมือนกันวิด้าเข้าไปซ้ำอีกทีผมโอ้โหอันตียิงไปอีกทีนึงไม่เป็นไรครับวิเคซ้อนไปที่บิ๊กแซมออกมาผมนะบิ๊กแซมยิงบินเมกาผมนะแตกไปหนึ่งตัวผมอีตัวมันตายตอนไหนไม่รู้เหมือนกันนะผมนะแตกไปสองผมเดี๋ยวไอเล็กกับเอสทีเล็กเฟมนะตอนนี้เดซายฮิวเข้าไปลงด้านหลังผมนะแล้วก็ไปหาเกาเนี่ยโยนระเบิดเข้าไปผมเหลือแค่หนึ่งตัวผมนะซ้ำไปที่เรียบร้อยผมประมาณเลยอันนี้ก็มีหางนิจิแล้วก็พิมพ์เขียวของเซต้าพันนะผมเส้นต่อมาผมนะไอ้เป็นจุดพักของผมนะเราก็จะได้ฟื้นฟูเลือดตรงนี้ผมนะโอเคตรงนี้ก็จะมีทางแยกของผมนะว่าจะลงไปเก็บอีเวนต์พอยต์หรือว่าจะไปหาของสุ่มของผมนะลองวัดดวงกันสักหน่อยสิโอเคผมได้รีเจนเลือดอีกทีผมนะก็น่าจะเกลือผมนะต่อมาครับเจอกับไนท์กระหน่ำ GP 01ครับผมเปิดเกมแล้วผมนะเกสเลดี้มิชชั่นสตาร์ทแล้วผมขอเขานำทีมโดยตัวของกูเชียนนะผมนะแล้วก็มีกระหน่ำเอเชียเมทเทิลนะผม VK เพิ่มบัฟให้กับทีมนะผมนะแน่นอนครับโดนคิดต้องสวนไปตอนนี้อันตีของซอสไตล์ผมซอสไตล์ที่ไหนล่ะเอลซอสนะผมนะวิดาครับเสียบข้างหลังผมนะเข้าไปยิงปืนอีกทีนึงตุ๊บๆโอ้โหวิเคทแทงเข้าไปครับผมโอ้ฉันตีเข้าไปครับทีมตรงข้ามหน้าสั่นเลยผมนะบิ๊กแซมออกมาครับผมนะบิ๊กแซมโผล่มาครับยิงไฮเมกาครับผมโอเคและเปลี่ยนไปนะผมนะตอนนี้ทีมยังนูเนียอยู่ครับผมขอโทษครับเริ่มเป็นหนักละอันตีของพี่ดอมทุ่งแมวผมยิงเข้าไปครับโอ้โหไม่แตกให้ผมนะโอ้โหชิบมากผมนะครับยาลบไปหาเขาผมทิ้งระเบิดไปแล้วโอเควีด้าจะได้ก่อนนะวีเคเสียบอันตีไปที่ผมฝันตะข้ามแตกไปหนึ่งผมหน้าหันไปแล้วฝันตะข้ามเหลือสองผมวีด้าเสียบเข้าไปที่ติดขี้ผมโอ้โหมีกำลังที่ครับผมโดนกับทีวีศูนย์หนึ่งไลท์กระหน่ำนะตัวของเดซายฮิลเข้าไปซ้ำอีกทีผมเหลืออีกหนึ่งครับผมเหลือแค่เอ็กเซียดักไม่เทินนะเพื่อน่าจะโดนบิ๊กแซมยิงตายผมคงไม่ตายผมนะโอเคอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ผมนะก็เป็นพิมพ์เขียวไปต่อมาครับผมสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นบอสผมนะเป็นมูนกันดั้มนั่นเองผมคุยเลยเกตเลดี้ผมนะเริ่มเกมมาแล้วฟังตรงข้ามผมนะนำทีมโดยรูปัตแขนขาด้วยผมนะสุดตัดสินเองผมโอ้โหฟังตรงข้ามกระหน่ำมาผมฟรีดอมย้อมครับอันตีไปครับผมพร้อมกับวีเคนะฟังตรงข้ามถึงกับหน้าสามนะผมนะแต่ว่าลดเยอะไม่เยอะเท่าไหร่ผมอันตีของฟอนต้าซอสผมฟื้นฟูเอชพีให้กับเพื่อนนะตอนนี้นู่นเนี่ยผมวีเคอันตีสวนเข้าไปผมบิ๊กแซมออกมาแล้วผมนะบิ๊กแซมเดินมาแล้วโอ้โหสวนกับไฮเมกาไปผมโอเคฟังตรงข้ามเจ็บแล้วผมนะวีเคโดดเข้าไปอันติที่ผมฝั่งตรงข้ามหน้าสันผมแตกไปหนึ่งแตกไปสองผมฝั่งตรงข้ามอันติของฟิดอมย้อมแมวผมนะได้ต่อจากวีเคผมเฮ้ยสามตัวเข้าฝั่งตรงข้ามเดซายเฮลเข้าไปทะลวงด้านไหลครับแตกไปแล้วผมนะ
เดี๋ยวอีกหนึ่งผมเดี๋ยวแค่เฮอร์โซนไนท์กันดั้มผมนะกับตัวของลูกปัดแข่งขันนะผมตอนนี้คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมนะวิหาเก้าทิ้งระบบไปแล้วครับแต่ว่าหลบได้นะเออโอเคโดดไปอันตีที่หนึ่งโอวิด้าก่อนผมนะคะแนนข้างหลังไปผมแล้วก็วิเคกระโดดอันตีวิเคโดดอันตีที่โอ้โหยวิเคไม่โดดอันตีครับโดดมาแล้วฟันอีกทีผมน่าจะไม่รอดปุ๊บจุ๊บโอ้โหเรียบร้อยสลัดด่านบอสก็มีประมาณนี้ผมโอเคต่อไปเราจบเลยที่เส้นที่3ผมนะเส้นที่3นี่ก็คือเราเจอกับคิวเบเล่ก่อนนะผมเปิดเกมแล้วผมนะซึ่งทีมเรานี่ต้องบอกตรงครับว่ามีแต่ตัวของโคโบนครับที่อัพคัสตอมเป็น HP ผมนะฟอนต์ข้ามมา3ตัวผมนะเป็นแก๊งคิวเบเล่ทั้งหมดเลยผมนะก็คือม่วงส้มแล้วก็ขาวเองโอเคเปิดเกมแล้วผมตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นนะผมนะก็คือยังโนเนียกันอยู่ตะลุมบอลกันเข้าไปผมฟังแล้วคือเอชแท็กครับผมนะแล้วก็ตัวของโคโบนเนี่ยได้เปิดอันติก่อนผมนะฟันไปยิงพี่คอกสแมชเชอร์ผมโอ้โหอันตี2ตัวผมนะกับทีมีส่วนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายผมดับเบิลอันตีผมนะแล้วก็กัปตันเนี่ยคุมเข้าชนนะผมตอนนี้รอแค่ซาตานมีอันตีอีกทีนึงผมนะก็คือให้เขาได้ออกอันตีบ้างให้ผมนะทีมน้องข้าเอ้ยฟันน้องข้ามแตกหนึ่งผมเหลืออีก2ตัวนะซาตานกระโดดครับผมอันตียิงขึ้นเต่าไปโอ้เขาให้ซ้ำเลยยาลบกับผมนะลบพลังป้องกันไปผมแต่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับมันท่าดำแสงไงเออโคบอนกันไอ้วันผมนะยิงพี่คอกสมาเชอร์ไปผมแตกไปอีกหนึ่งผมนะเหลืออีกตัวเดียวผมต่อมุจฉาเข้าไปซ้ำอยู่ครับตอนนี้โอเคกับตันยิงแตกไปแล้วผมเคยเอาทอนกำลังออกมาพอดีไงเออได้เป็นพิมพ์เขียวนะก็ขึ้นมาผมนะมีจุดกดจุดเก็บอีเวนต์พอยต์ผมได้10พอยต์นะตั้งเยอะผมนะแล้วก็เป็นบอสเป็นเอเปียนนะผมดูเลยเก็ตเลดี้ผมนะมิชชั่นสตาร์ทละฝั่งตรงข้ามผมนำโดยเอเปียนนะผมนะเป็นกองหน้าผมนะแล้วก็มีตัวของเดทโทนี่ผมดีโอแล้วก็เกียวกุ๊กไฮผมนะตอนนี้ยังนูเนียอยู่ครับผมจังหวะนี้กำลังตะลุมบอลกันอยู่เลยโอ้ยผมนะโคบอลเปิดฉากผมฟันด้วยแล้วก็ยิงด้วยฮิตคอปสแมชเชอร์ผมมูชาโดดเข้าไปฟันนะผมโอ้โหอันตีไปแล้วตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมนะทุกคนยัง HP เหล่ากลางๆผม GP ส่วนหนึ่งผมอันตีแล้วก็โดดเข้าไปฟันตัวเอเปียนนะผมกับตันแปลงร่างผมนะแต่ว่าพี่คอปสแมชเชอร์ยิงไปก่อนนะผมนะก็คือโคบอลยิงไปก่อนนั่นเองแล้วก็ตัวของกัปตันเนี่ยกำลังจะออกอันตีผมกัปตันมาแล้วผมนะทานฟอร์มเมอร์ไปแล้วชนทุกคนนะผมเอาทอดออกมาแล้วผมนะรอยิงเมก้าและเชื่ออยู่ครับโอ้ยิงไปแล้วฟันต้องข้ามแตกไปหนึ่งก็ผมนะเกือบคุกไปแล้วผมนะผู้ชากระโดดเข้าไปฟันอีกทีผมนะตอนนี้เดตี้เจ็บมากผมโดนโคบอลซ้ำอีกทีผมแตกไปแล้วไม่แตกก็ผมนะโอ้ยแตกแล้วผมนะโดนจีซึนฟันนะผมอีก2ตัวครับกัปตันกระโดดแป้งหน้าอีกทีผมนะชนดิโอตายผมนะแล้วก็ตัวของไอ้เป็นกระต่ายตามมันเองอันนี้ก็เหมือนเดิมผมไม่ได้มีอะไรมากครับเป็นเอเนอร์จีแล้วก็หิมเขียวนั่นเองเส้นสุดท้ายผมนะสลับเส้นที่สีครับเป็นตัวของชินันจูผมนะมิชชั่นสตาร์ทผมนะเปิดเกมมาแล้วผมฟาร์มต้องข้าวครับนำโดยดับเบิลเซต้าผมนะฟูมใส่เกาะมาคล้องพวกผมนะแล้วก็มีตัวของสไตโนะผมก็เอสเทเลสเฟนเดสดากอนผมนะแล้วก็ตัวหลังเป็นชินันจูนเองผมเปิดเกมมาผมนะก็อดกันดั้มเนี่ยแยกล่างก่อนแล้วผมนะแล้วก็ใช้ก็อดฟิงเกอร์ไปผมดูหน้ามาเรียฮิวให้ทุกคนผมนะโบก็ได้รับเท้าอยู่ครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่โอเคอันตีแรกผมเป็นของใครเอ่ยบูก็น่าผมนะอันตีไปแล้วโอ้ไม่พอสมดีด้วยครับก็น่าครับใส่มัดทลายฝาไปผมก็ฟิงเกอร์นั่นเองผมนะพลังอัดฉีดก็ฟิงเกอร์แล้วโบกระโดดเข้าไปฟันสตูผมตอนนี้ชินจูแตกไปแล้วผมนะตะลุมบอลกันอยู่ครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจังหวะนี้อันตีของยาโลผมนะถึงกับเจ็บกันเลยทีเดียวลองตีอีกทีนึงครับผมไม่รู้ของใครนะเออ
โอเคผมอันติมาแล้วถล่มหนานี้ครับแท้ไม่แตกก็ผมแตกไปหนึ่งครับผมเหลืออีกสองอันติของบูก็หน้าผมนะแล้วก็ลุน่าโมเดลเนี่ยหิวเพื่อพวกคนนะผมไอชีของทีมเราอยู่ค่อนข้างสูงผมนะแล้วก็ตัวของมูเยเมอร์ออกมาเขียวยาเรียบร้อยให้ผมนะสไตโนตายไปละติหนึ่งครับผมเหลือแค่เลดดาร์กอนนะแค่เลดดาร์กอนเท่านั้นเองผมแล้วก็ระเบิดไปโอเคผมนะสำหรับด่านนี้ก็มีประมาณนี้แหละก็มิชชั่นเคลียร์ผมนะจบไปแล้วผมก็จบไปแล้วผมนะสำหรับรีวิวอีเวนต์นะผมนะผู้คว้าชัยในศึกแดนเดือดในสเตจที่5เองเป็นยังไงก็หลายคนก็อาจจะเอาไปเป็นไกด์ได้ผมนะเป็นไก่ได้แล้วกันคือก็พอไปดัดแปลงได้ผมในสเตจที่5ผมนะซึ่งมันมีหลายอย่างครับนี่ที่ทีมของเราเนี่ยสามารถพลิกแพงได้เสมอผมนะเพราะงั้นก็พยายามลองผิดลองถูกผมหรือไม่ก็ลองหาคำปรึกษาจากคนที่มีความสามารถหรือมีความที่เขามีความคิดที่แปลกใหม่ไงประมาณนี้ผมนะยิ่งอยู่ในกลุ่มทรงสายฟ้าด้วยแล้วเนี่ยยิ่งมีหลากหลายความคิดของผมนะเพราะว่าผมก็อยู่ในกลุ่มนั้นเหมือนกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากกับผมนะก็หวังว่ามันจะประโยชน์บ้างครับสำหรับคนที่อยากจะผ่านด่านนี้นะเพราะว่าของวันมันดีจริงๆนะก็อยากให้ทุกคนได้กันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วผมนะขอบคุณท่านครับที่ติดตามชมเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ